จะจัดการอะไรตามหมายจับแต่ผมถามพี่ก่อนก่อนจะถามผู้กองทีนี้หมายก็ออกมาในเรื่องของการตบใช่ผมไปรายงานตัวแล้วใช่ว่าผมมาเป็นทีนี้การแล้วก็ผมเกิดได้ยังไงแล้วผมก็ไปชี้แจงว่าวันนั้นผมมีสมุนทีนี้ในเรื่องของสำเนาผมเป็นคนทำเลยใช่ไหมเพราะผมก็จะตรวจสอบนะครับทีนี้หมายมันออกมาเขาส่งมาที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับเพราะว่าหมายเนี่ยมันเกี่ยวกับเคสเข้าใจทีนี้ผมก็เลยวันนี้ผมประสานไปที่ร้อยเวรใช่ครับได้ผู้กองมีผู้กองคงแต่ทีนี้พี่เคยเห็นหมายนี้ยังไม่เคยปัดเลยทีนี้หมายมันจับออกมาโดยสารจังหวัดสมุทรสาครหมายมันออกมาแล้วทีนี้ผมก็ต้องเชิญพี่ไปเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ยังไม่เคยถูกจับตามหมายที่ผู้กองใช่ไหมครับ